ราโดยเฉพาะจริงๆแบบผมตกใจมากว่าแบบผมมีหลายคนอุตส่าห์บินมาไกลมากเพื่อมางานเราอย่างเดียวเลยครับไม่ได้มาอย่างอื่นเลยครับน่าเชิญในแบบทวีปเอเชียมาเยอะเหมือนกันก็มีเชิญมาแบบมาบ้าง text IG เล็กๆมาก่อนแต่แบบนิ้งก็สิ่งที่นิ้งได้คอนเฟิร์มมาบางคนเขาก็ไม่สะดวกแต่แบบอย่างรูมเมทนิ้งเนี่ยคือนิ้งก็แบบรุ่มๆต่ำๆเขาจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแบบพอเขาเซย์เยสนี่คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบโอ้มายก็อดแล้วก็มีเวียดนามอย่างเงี้ยที่เขาก็บิซี่เนาะแล้วก็สุดท้ายเขาก็บอกเคลียร์คิวให้เพื่องานแต่งเราแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากเราชี้แจงตรงนั้นคือเวียดนามก็ไม่ได้มาเปล่านะใช่ไหมคือใช่เขาเอาชุดประจำชาติของเขามาเป็นของขวัญให้พวกเราด้วยเห็นว่ารูมเมทเรามีการได้ดอกไม้ในช่วงเช้าใช่ไหมครับใช่คือนิ้งอ่ะนิ้งก็บอกว่าคือเพื่อนเจ้าสาวทุกคนก็ลุ้นใหม่หมดทุกคนต่างแบบอายุ24กันเลยนะทุกคนก็แบบว่าอุ้ยตื่นเต้นทีนี้รูมเรานิ้งก็โยนนิ้งมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้าใครได้นี่คือแบบเจ้าสาวคนต่อไปแหละอะไรเงี้ยแล้วพอทำมาวินได้นี่คือแบบโอ้ my god แบบรูมเมทนี่เองอะไรเงี้ยตื่นเต้นแทนเขาเมื่อช่วงเช้าได้มีการพูดให้คำมั่นสัญญาอะไรกันบ้างครับจริงๆก็พูดไปเยอะเหมือนกันว่าจะดูแลกันที่กันและกันแล้วก็เชื่อในส่วนดีของกันและกันเนาะแล้วก็ไม่จดจำความผิดของซึ่งกันและกันเราก็แน่นอนครับก็ต้องรักเพียงแค่ลิงก์แล้วก็รักลิงก์คนเดียวจนกว่าวันที่พระเจ้าจะเอาพวกเรากลับบ้านครับครับแล้วมูขอย้อนไปในวันที่เจอกันครั้งแรกวันที่เจอกันครั้งแรกเจอกันได้ยังไงอะไรยังไงมันก็มุ่งมาสู่ปีนะทำไมมันเป็นมิสยูนิเวิร์สก็จริงๆเราเจอกันทำไมถึงเป็นทีมนี้มันมีเหตุผลด้วยใช่ครับคือจริงๆเราพบรักกันผ่านมิสยูนิเวิร์สก็คือเราเจอกันครั้งแรกจริงๆเนี่ยตอนที่นิ้งเดินเข้ามาที่โบสถ์ของผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แต่ว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะมาไม่ได้คิดว่าเราจะมารักกันนะครับแล้วก็แต่ประเด็นว่าเหมือนกับจริงๆแล้วสถานที่ที่นี้ก็มีเหตุผลนะครับที่เราจัดที่นี่เพราะว่าบังเอิญว่านิ้งเนี่ยมาจากที่นี่ด้วยแว่นด้วยแบรนด์แว่นของผมแล้วก็ตอนนั้นพี่ตู้ซิสราวเป็นคนส่งรูปของนิ้งที่ใส่แว่นแบรนด์ของผมมาให้ผมก็เลย IG direct ไปหานิ้งขอบคุณครับไปหานิ้งก็เลยได้บอกว่าได้บอกว่าคุณใส่แล้วสวยมากๆมีคำนี้แหละค่ะแล้วพี่ตู้ก็บอกว่าสวยนะนิ้งก็ไม่ใช่ที่ดีมากเราคุยไหมก็เลยคุยกันจากตอนนั้นมาครับก็คือจีบนิ้งตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่นิ้งไม่คิดว่าเขาอายุ32ตอนแรกอ่ะนิ้งคิดว่าเขาอายุ20ต้นๆเพราะว่าเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกีตาร์อย่างนั้นมาเพิ่งมารู้ก็จากทุกคนว่าเขา32แล้วก็นึกว่ามีครอบครัวแล้วสี่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับพวกเราประทับอะไรประทับใจอะไรกันสักการะกันครับก็คือเราเป็นคนที่เหมือนกันมากครับรู้ใจกันขนาดว่าเพื่อนวันนี้อยากกินอะไรเบอร์เกอร์โรสเตอร์ใช่ไหมอะไรเงี้ยตื่นมารู้เลยคือนิ้งมีลิสต์ของนิ้งอะค่ะผู้ชายที่นิ้งลิสต์เอาไว้ส่วนเขาก็มีลิสต์ของเขาและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาเอ็กซิสต์ซึ่งกันและกันคือจริงๆตอนช่วงเช้าคือทุกคนมารู้แล้วว่าแบบคือผมมีสเปคที่ผมเขียนไว้เช่นโอ้เยอะมากเลยครับตั้งแต่ผมเอามันได้ก่อนเลยก็ได้ครับเอาสวยฉลาดนะครับเป็นคริสเตียนเป็นคนที่เป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายชอบการอ่านหนังสือนะครับอันนี้ก็เริ่มยากแล้วชอบทำงานนะครับเราจริงๆก็ยังมีอีกยังมีจริงๆผมใส่ว่าต้องขายาวด้วยนะต้องหุ่นซึ่งจริงๆผมมีดีเทลเยอะมากแล้วคือแบบตอนที่แบบเราได้รู้จักกันจริงๆคือนิ้งแบบover exceed หรือว่ามีเกินสิ่งที่ผมคาดหวังไว้จริงๆครับแล้วก็เหมือนที่นิ้งบอกอะเรามีหลายๆอย่างที่เราคล้ายๆกันแล้วก็รู้สึกแบบอยู่ด้วยกันแล้วสนุกอะครับเหมือนแบบหัวเราะตลกอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วนิ้งล่ะคะจะได้มีอะไรที่ต้องมีอะไรเยอะเหมือนต้องมีอะไรที่แบบประทับใจเยอะสเปคใช่ไหมคะง่ายๆเลยเขาเป็นคริสเตียนหรือว่าชายหลบบุตรแล้วก็รักคนอื่นมากๆจนกระทั่งแม่บ้านของเขาอะค่ะเขาก็ยังทรีตเหมือนเพื่อนเขาเลยอะแบบดูแลซึ่งกันและกันคนรอบข้างเขาจะรักเขาถูกใจมากเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบขี้แบบเขาเรียกนะขี้น้อยใจบ้างแต่แฟนรัก
แฟนมากเขารักมากเพราะเขาเป็นคนที่รักลิงมากแม้กระทั่งเรื่องการกินอะไรเงี้ยก็คือสิ่งที่ลิงสมบูรณ์ไปเนี่ยหนักขึ้นก็เพราะเขาไม่จริงลิงเลยด้วยความที่คลิกกันขนาดนี้เวลามันก็เลยไม่สำคัญมาในการที่เราตัดสินใจใช่ครับแต่พวกเราต้องปรับตัวยังไงครับเพราะว่าเนี่ยก็จะแบบใช้ชีวิตคู่แล้วอะไรเงี้ยต้องมีการปรับตัวอะไรกันอีกเยอะขึ้นไหมครับจริงๆผมว่ามันคือเรื่องของความเคยชินบางอย่างอย่างผมก็อาจจะโสดเป็นช่วงเวลานานจนแบบไม่ได้คุ้นเคยที่จะต้องมีใครตอนนี้เราเหมือนเราก็ต้องละทิ้งความต้องการของเราไปค่อนข้างจะเยอะซึ่งก็เหมือนกับเราก็ยอมเสียสละส่วนที่มันเป็นของเราแล้วก็ให้กับเขาให้มากขึ้นแต่มันเป็นการให้ในความที่เรามีความสุขนะครับมันก็เลยง่ายครับต้องปรับตัวนิดหน่อยครับไม่มากครับครับทุกคู่ครับต้องโดนถามเรื่องสินสอดกับแหวนครับหลายคนบอกว่าโอ้โหก็จัดหนักมหาศาลจัดหนักอยู่เหมือนกันยังไงครับนี่ขอบคุณพระเจ้าที่มีวันนี้เนาะก็ขอบคุณครอบครัวคุณพี่ดีกว่าใช่ครับจริงๆก็สำหรับพวกเราทั้งสองครอบครัวมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากนะครับคือมันเป็นความที่เราสองคนรักกันแล้วก็ครอบครัวของเราทั้งสองคนแบบเห็นความรักของพวกเราแล้วก็อยากจะอวยพรเราทั้งสองคนมากกว่าครับครับเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกับตัวนิ้งเลยใช่ไหมครับก็แน่นอนครับเราก็ต้องไม่ให้นิ้งเขาเสียเกียรติอยู่แล้วครับครับครับสมเกียรติครอบครัวของเราหลายคนอยากรู้ว่าแหวนที่ใส่คือแบบว่ากี่กะรัตอะไรยังไงเลือกยังไงพิถีพิถันขนาดไหนจริงๆไอ้วงที่ใส่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายมันมีอันนึงที่เป็นแหวนไปตามตระกูลของตัวคือเป็นแหวนที่ผมก็ตกใจเพราะว่าเป็นแหวนที่ป้าเป็นคนไปซื้อให้แล้วก็แบบเอามาให้ผมเพื่อขอนิ้งแต่งงานก็ต้องขอบคุณป้ามากนะครับที่เรียกว่าอวยพรพวกเราอย่างมากแล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูพวกเราทั้งสองคนนะครับมีข่าวว่า10กะรัตจริงไหมครับว่าแหวนวงนั้นขอลบลงไหนครับลบลงไหนครับเกือบอะไรจริงแล้วโดยรวมมันก็ถึงครับหมายถึงว่าอย่างอื่นสร้อยอะไรที่ออกมาให้ก็ถึงครับแต่ว่าแค่วงเดียว10กะรัตมันคงแบบเยอะครับขอถามถึงงานช่วงฉลองมงคลสมรสช่วงเย็นครับเป็นยังไงครับทีมจักรวาลแล้วก็บรรยากาศต้องเป็นยังไงบ้างคือจริงๆตอนแรกเนี่ยผมอยากจะเรียกว่าเศษเวทีของ Miss Universe มาที่งานเลยนะครับก็ดังนั้นงานวันนี้ก็เลยจะพยายามทำให้เป็นธีมนั้นให้มากที่สุดครับแล้วก็โทนก็จะเป็นอารมณ์แบบ Galaxy Wing Wing แบบนี้ครับเพราะว่าชุดเจ้าบ่าวเชื่อสาวไอ้มาเรียกว่าแขกทุกคนมงต้องลงอะไรอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับมาแสดงความยินดีกับเราใช่ครับก็จะมีการเราก็มีการอะไรนิดหนึ่งสเตจที่เขาก็อยากให้ยาวๆนิดนึงมี LED มีจอเยอะๆเหมือนตอนที่อยู่ในมิชิวอะเออนิ่งหวังเซอร์ไพรส์จากพี่เจไดไหมครับเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในงานนี้ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์มาเยอะมากเลยตั้งแต่ขอแต่งงานนี่คือแบบว่าตกใจไม่หายเลยเพราะชอบเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ตอนนี้เนี่ยคิดมุกไม่ออกแล้วพี่ครับหลังจากนี้วางแผนชีวิตคู่ยังไงบ้างครับเรื่องมีลูกอะไรเรื่องลูกอะไรเมื่อไหร่ยังไงดีหลายคนก็แซวว่าเอ้ยจะมีเลยไหมมีเลยไหมครับคงเป็นปีหน้าครับเพราะว่าเราก็อยากจะเที่ยวกันก่อนครับส่วนก็จำนวนก็น่าจะขั้นต่ำก็แน่นอนต้องคนหนึ่งเนาะแน่นอนอยู่แล้วแต่แม็กซ์ที่เราคุยกันไว้ก็อยากจะมีสัก4ครับโอ้โหตั้งที นี่โอเคใช่ไหมต้องเป็นช่วงแต่ต้องเป็นก่อน30นะถึงจะได้เป็นคุณแม่อยากเป็นคุณแม่คุณแซ่บเป็นอยู่แล้วครับเป็นอยู่แล้วครับกับการทำงานนึงก็คือต้องช่วยพี่เจไดเหมือนเดิมใช่ไหมครับตอนนี้นิ่งช่วยพี่เจไดเต็มตัวมาสักพักแล้วค่ะตั้งแต่ประกวด Miss Universe นิ่งก็มาช่วยครอบครัวเนาะบริษัทที่บ้านพี่จะได้มี2ธุรกิจหลักก็คอยดูการเงินให้เขาทะเลาะกันบ้างอยู่ด้วยกันบ้างเหมือนก็รักกันดีครับมีแผนจะเปลี่ยนคำนำหน้าไหมครับสำหรับตัวนี้มีค่ะอ๋อต้องเปลี่ยนละล่าคือหลังจากนี้หรือยังไงครับไปจดเรามีการจดกันเรียบร้อยจดแล้วจดแล้วครับจดก่อนหน้านี้หรือว่าจดเมื่อเช้ายังไงครับจดก่อนหน้านี้ครับวันที่9เดือน7ครับวันที่9ที่ผ่านมาครับครับนี่ก็เปลี่ยนนามสกุลเรียบร้อยแล้วยังครับยังครับยังดาวจะต้องไม่เปลี่ยนแสดงว่าจดทะเบียนก่อนที่จะมีงานนี้อีกใช่ครับทำไมเราถึงแบบเอ้ยคิดว่าหรือว่าเริ่มจดทะเบียนหรือว่าเป็นเลิกคือพอดีเห็นมันเป็นวัน
ตัวเลขสวยอ๋อเราเป็นคนที่ชอบแค่ตัวเลขใช่ครับคือเรื่องเลิกอะไรก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าแค่ชอบตัวเลขเฉยๆมีศึกษามาก่อนใช่ไหมครับว่าจะต้องวันนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับบอกความหมายได้ไหมคะว่าวันนี้มันดียังไงถึงต้องเป็นวันนี้อะไรอย่างเงี้ย27คือจริงๆวันที่27มันเป็นวันเกิดของผมด้วยนะครับแล้วก็เลข2ก็คือเป็น2คนใช่ไหมครับแล้วก็เลข7จริงๆเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์นะครับดังนั้น2คนมาถึงความสมบูรณ์ร่วมกันนะครับแล้วก็2บวก7มันก็คือ9ก็คือชีวิตก็ก้าวหน้าไปด้วยครับแล้วก็เดือน7อันนี้มันก็พูดอย่างอยู่แล้วแผนฮันนีมูนนะคะ2คนวางไว้ที่ไหนอะไรไงฟินแลนด์ครับฟินแลนด์เลยฟินแลนด์ครับแดนมหัศจรรย์เลยแดนมหัศจรรย์ไปช่วงไหนครับหรือว่าหลังจากเสร็จตรงนั้นก็อาทิตย์หน้าใช่ครับเดี๋ยวนี้มีเดินใช่แฟชั่นโชว์ของพี่ชอนโพเอมแล้วก็รัดฟ้าไว้วันที่3ครับครับเลื่อนหอล่ะครับยังไงครับหรือว่าเลื่อนหอก็นิ้งเขาก็จะย้ายเข้าไปที่บ้านของผมตอนนี้ที่เป็นคอนโดอยู่ตรงพราม3นะครับซาวิวที่เดียวกับของพี่พีเคครับไปบอกกันใช่ครับก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เจอกันเหมือนกันอ๋อจะบอกอะไรกันคำมั่นสัญญาอะไรเงี้ยครับวันนี้มันสำคัญจริงๆเขาพูดมาเยอะมากแล้วเนี่ยต้องซึ้งต้องซึ้งหน่อยต้องซึ้งหน่อยต้องให้ทำให้ลิงมีน้ำตาก็ขอบคุณดีครับที่ยอมเหนื่อยยอมจริงๆยูทิ้งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เราทิ้งชื่อเสียงเกียรติยศที่จริงๆเราอยู่จริงๆเรายืนต่อได้ขอบคุณที่เราทิ้งอะไรมากมายที่จริงๆแล้วมันอาจจะดีกว่าอยู่กับพี่ก็ได้แต่ว่าอยู่ก็เลือกครอบครัวของเราแล้วก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในความไม่ปกติของพี่แล้วก็รักเราก็ยอมรับเราก็เชื่อมั่นในส่วนดีของพี่แล้วก็ครอบครัวของพี่เสมอแล้วก็ขอบคุณที่จะยืนเคียงข้างกันจากวันนี้แล้วก็จนกว่าวันที่พระเจ้าจะพาเรากลับบ้านครับค่ะแล้วนิ่งนิ่งแล้วครับพี่นิ่งก็เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่พี่ทนความบ้าเหวี่ยงของนิ่งและความดื้อเราเป็นสายเลือดนักสู้เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุกสุขอะไรเงี้ยซัพพอร์ตตลอดแม้กระทั่งช่วงที่อยู่ในสวิงเวิร์สเนาะเพื่อนๆนางงามไม่รู้จักพี่เป็นคนก็ถามซาร่าที่รู้จักหมดว่าคุณพี่เป็นคนที่ให้กำลังใจคอยส่งขนมอร่อยๆมาให้ตลอดเลยแล้วก็เป็นผู้ชายที่นิ่งคิดว่านิ่งไม่เจอในแล้วอ่ะนิ่งไม่เคยคิดแต่พระเจ้าก็ส่งพี่มาก็สัญญาว่าจะปกป้องคุ้มครองแล้วก็ให้พี่มีความสุขแล้วก็เป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีค่ะ